อุดมคติว่าพักเรื่องที่มันล่อแหลมแล้วก็เรื่องที่มันสุ่มเสี่ยงไว้ก่อนแล้วเดินหน้าสู่การปรองดองแต่สถานการณ์จริงของวันนี้คืออะไรฮะมันไม่เกิดขึ้นเลยครับเพราะว่าสถานการณ์จริงก็คือเอาเรื่องที่ยากที่สุดก่อนเลยอะไรคือเรื่องที่ยากที่สุดทางการเมืองวันนี้ฮะพรบปรองดองยากเพราะอะไรฮะยากเพราะว่ามันเป็นพรบที่ล้มคำพิพากษาของศาลทั้งหมดถ้าหากว่าตัดสินไปแล้วก็เหมือนกับไม่เคยตัดสินมาก่อนไอ้อย่างเนี้ยครับมันหนักและจริงๆก็มีไม่กี่คนละครับก็สำหรับเห็นชัดๆก็คือคุณทักษิณนั่นแหละที่จะได้ประโยชน์แต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นคุณทักษิณได้ที่เสียประโยชน์มันประเด็นที่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันผิดกับวิธีการที่เราเดินหน้าประเทศของเราโดยการมีกระบวนการยุติธรรมซึ่งกระบวนการยุติธรรมผู้พิพากษาทั้งหลายนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปฏิวัติรัฐประหารเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ใช่ปฏิวัติมาแล้วก็ผู้พิพากษาก็โดนออกไปหมดแล้วก็มีผู้พิพากษาชุดใหม่มาไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมที่เขาเดินหน้าตามปกติต่อไปไม่ได้เปลี่ยนเลยเป็นกระบวนการไต่สวนเท่านั้นเองสอบสวนเท่านั้นเองที่เขามีหน่วยงานเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าผมก็กำลังอยากจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยก็คือปัญหาว่าเอาพรบ.ปรองดองเข้ามาทำไมอันนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดรัฐธรรมนูญก็ยากถ้าหากรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการอภัยโทษไม่ใช่อภัยโทษเขาเรียกคำว่าอะไรนิรโทษกรรมคุณทักษิณถ้าไม่เกี่ยวตรงนั้นเนี่ยไปง่ายครับแต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดหรือแก้ร่างพรบที่จะสรรหาเนี่ยนะครับให้มีหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่าจะไม่แตะเรื่องนู้นไม่แตะเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่มีการทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไปผูกกันสองเรื่องรัฐธรรมนูญมีพรบปรองดองอยู่ในไส้พอพรบปรองดองมีชัดๆเลยเอาสองเรื่องนี้เข้ามาก่อนตรงนี้เหนื่อยครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็ให้เงิน7.5 ล้านไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับไม่พอหรอกครับมันพอหรอครับกับชีวิตคนอ่ะมันไม่พอหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะรู้ความจริงมากกว่าแต่ว่าโชคไม่ช่วยหรอกครับเพราะว่าความจริงนี่จะหายากมากเหตุการณ์ชุมนุมแล้วก็จลาจลกันอย่างนี้ครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะไปจับว่าใครผิดใครถูกเนี่ยยากมากทีนี้ว่าถ้าคุณทักษิณก็ไม่ถอยแล้วทางฝ่ายคุณทักษิณเองก็บอกว่ามีอำนาจเก่ามีอำนาจพิเศษเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองไทยต่างคนต่างไม่ถอยจะปลองดองกันยังไงฮะคือย้อนกลับไปเริ่มต้นคุณทักษิณเป็นฝ่ายค้านนะครับคุณอภิสิทธิ์เป็นฝ่ายรัฐบาลทางคนเสื้อแดงที่ออกมาวันนั้นเนี่ยที่ออกมากันเยอะเป็นหมื่น30,000-50,000หรือมากกว่านั้นเนี่ยก็เพื่อบอกว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่เป็นไปตามคันลองเพราะฉะนั้นต้องยุบสภาภายใน15 วันอันนี้คือที่มางมันครับที่มางมันยุบสภาละวันนี้ไม่ใช่15 วันแต่ยุบละแล้วก็คุณทักษิณกลับมาเป็นผู้ชนะได้เสียงข้างมากในสภาทำได้หมดทุกอย่างครับผมแปลกใจที่ยังบอกว่ายังทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็แปลกใจที่มาบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องนาซาก็ทำไม่ได้ผมว่ามันแปลกครับที่โครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยก็เดินหน้าฉุยฉุยนะครับก็เดือดร้อนกันไปหมดนะครับราคาข้าวก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งออกก็หายไปครึ่งนึงแต่ก็ทำได้นี่ครับจริงๆทำได้หมดทุกอย่างแล้วครับยกเว้นพรบปรองดองเนี่ยที่เกิดปัญหาเพราะว่ามีส่วนหนึ่งเนี่ยของสังคมก็ไม่เห็นด้วยครับเขาบอกที่ทำไม่ได้เพราะมีอำนาจพิเศษฮะคุณมีโยกับมาเรื่องอำนาจพิเศษอีกครับมันวนอยู่ตรงนี้แหละครับถึงที่สุดเมืองไทยเหมือนกับจะทะเลาะกันอยู่ไม่กี่คนฮะแล้วที่ไปกันต่อไม่ได้ก็คน1, 2, 3, 4หรืออาจจะ5 คนนี้แหละครับผมว่าไม่ใช่นะครับผมว่าอยู่ที่คนเดียวคือใครฮะคุณทักษิณครับคุณทักษิณต้องทำอะไรฮะถ้าเป็นคุณทักษิณวันนี้ผมว่ามีคนเห็นใจคุณทักษิณเยอะนะครับครับแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ผมก็เห็นใจเหมือนกันนะผมเห็นใจว่าท่านเป็นนายกอะตอนนั้นอะและถูกปฏิวัติอันนี้น่าเห็นใจก็มีอีกหลายเรื่องผมว่าก็น่าเห็นใจมีอีกหลายเรื่องผมก็ไม่ชอบเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าถ้าคุณอาจจะดูรายการนี้อยู่นะครับครับก็คือสิ่งที่คุณทักษิณอยากได้อะคุณทักษิณต้องหยุดก่อนนะครับแล้วก็คนที่เขาขวางคุณทักษิณเนี่ย
ผมคิดว่าเขากล้าพูดได้ว่าเขาก็ไม่ได้ขวางหรอกครับแต่คุณทักษิณหยุดเพราะว่าเวลามันยังมีอีกนานนะครับครับคนเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อายุ60กว่าแล้วเสียชีวิตนะครับ80นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยู่กันได้อีกนานนะสิ่งที่อยากจะได้วันนี้หยุดสักนิดไม่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบ.ปรองดองก็ดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดูซะหน่อยว่าในที่ประชุมที่เขาประชุมกันนะมันมีข้ออะไรบ้างที่เราพอที่จะอ่อนปลนได้ครับนะครับถ้าทำได้อย่างนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็จะใช้เวลาปีหนึ่งปีครึ่งก็ปล่อยกระบวนการมันเดินไปคุณทักษิณสิ่งที่จะต้องทำขณะนี้ก็คือให้น้องสาวเนี่ยทำงานให้หาทีมงานเก่งๆเข้ามาเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากในเรื่องของแพงเด็กๆก็เดือดร้อนมากครับเดี๋ยวนี้งานไม่ใช่หาได้ง่ายเหมือนเดิมเพราะว่าคนที่ถูกปลดจากงานก็เริ่มมีแล้วนะครับเนื่องจากเรื่องปัญหายุโรปก็ดีปัญหาสหรัฐที่ยังไม่ดีขึ้นนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับผมคิดว่าถ้าคุณทักษิณทำใจได้เขายังไม่ได้ปฏิเสธคุณทักษิณอยากได้เงินคืนวันนี้เขาปฏิเสธแต่ผมไม่แน่อีก2ปี3ปีข้าจะไม่ปฏิเสธก็ได้มันไม่แน่นะครับเรื่องที่คุณต้องมามีคดีความอยู่2ปีอยากจะกลับมาแบบเท่ๆครับมันไม่ง่ายอะครับเพราะศาลตัดสินไปแล้วตรงนี้คุณทักษิณต้องทำใจหรือเปล่าถ้าทำใจไม่ได้ก็อย่าไปต้องทำอะไรเลยครับก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนอีก2ปียังไม่ต้องกลับมาเพราะตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ได้สะดวกนะครับถ้าทำได้อย่างนี้ผมว่าเป็นบุญคุณคือกรรมคุณประโยชน์ให้กับประเทศมหาศาลแล้วก็รัฐบาลก็จะอยู่ครบ4ปีนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์อย่างนักการเมืองอย่างผมอย่างเนี้ยอยากเห็นก็คืออยากให้ได้พิสูจน์ฝีมือครับก็เคยอยากให้ทำงานให้ครบ4ปีอยากให้ได้คนที่มีทีมงานดีที่สุดนะครับแล้วก็ทำงานให้ประโยชน์สูงสุดแล้วถ้าทำได้ดีก็อยากให้อยู่ต่ออีก4ปีและถ้าทำให้ดีมากๆพวกผมก็เลิกเลยเพราะว่าไปทำมาหากินสบายนี่ครับไม่ต้องเป็นห่วงประชาประเทศชาติแล้วประเทศชาติไปได้ดีเราก็สนับสนุนเต็มที่ครับครับจะไปกลัวอะไรจะไปรีบถ้าเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองสงบสุขแน่นอนแต่วันนี้ประชาธิปัตย์เดินเกมทั้งในสภาและนอกสภาทำไมเล่นหมดตัวขนาดนี้ฮะหยุดพรบปรองดองเลยครับมันแพงขนาดต้องเล่นหมดตัวทั้งพรรคเลยเหรอฮะแพงครับแพงครับแพงแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นหลักการที่เรายอมไม่ได้หรอกครับศาลตัดสินไปแล้วครับและอยู่ดีๆจะบอกว่ายังไม่เคยต้องหาคดีครับออกกฎหมายมาศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยหลุดหมดเลยครับพวกคุณทักษิณก็บอกพวกเดียวกันทั้งหมดแหละครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเองสอบสวนกันเองตัดสินเองศาลไม่ได้ถูกไล่ออกไปนะครับตอนปฏิวัติคตส.เป็นพวกเดียวกันทั้งหมดเป็นอะไรคตส.ทำก็คุยกันแบบนี้แหละครับคตส.ทำนี่ผ่านอัยการนะครับบางเรื่องอัยการฟ้องบางเรื่องอัยการไม่ฟ้องแล้วคดีบางคดีหลุดนะครับไม่ใช่ไม่หลุดมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่อย่างที่คิดคือถ้าเราฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยผมว่าเราก็ต้องทำใจนิดนึงโอเคเป็นแฟนเรานะครับแต่ว่าทำใจนิดนึงว่าเออทำไมอีกฝ่ายก็คิดอะไรแฟนประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันนะครับทำใจนิดนึงว่าเออโอ้อกเขาโอ้อกเรามันจะเป็นยังไงถ้าเราทำได้อย่างนี้มันไปได้แต่ถ้าหากว่าเราทวีด่ากันทั้งวันพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ใครพูดมาไม่ถูกต้องก็ใช้คำหยาบคายอย่างนี้ครับมันก็สงสารประเทศนะครับสงสารสังคมซึ่งมันเดินต่อลำบากครับรอบที่แล้วที่ยันกันอยู่ที่ราชประสงค์มีความพยายามที่จะเจรจากันในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีถึงที่สุดในวันนั้นทำไมมันไม่จบฮะสิ่งที่มันไม่จบเนี่ยมันไปอยู่ในพรบ.ปรองดองวันนี้ครับความหมายคือว่าสิ่งที่พรบ.ปรองดองบอกไว้เนี่ยมันอยากจะเข้ามาอยู่ในการเจรจาในวันนั้นแต่ว่าเรารับไม่ได้ในวันนั้นเราก็รับไม่ได้ในวันนี้ครับซึ่งหลายฝ่ายก็คิดว่ารับได้เพราะว่าไม่ต้องรีบร้อนนะครับบ้านเมืองจะได้เดินหน้าได้แล้วก็ยุบสภาเร็วจะได้วัดฝีมือกันนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นน่าเสียดายครับเพราะเขาต้องการสิ่งที่อยู่ในพรบ.ปรองดองฉบับนี้ให้ไปอยู่ในสิ่งที่เราคุยกันในปรองดองในวันนั้นแล้วถ้าวันนั้นไม่จบวันนี้จะจบไหมฮะไม่จบดูยังไงก็ไม่จบก็มีอยู่คนเดียวคุณพิโยบอก5ท่านครับผมบอกท่านเดียวคือคุณทักษิณย้ำอีกทีครับพรบ.ปรองดองเลิกไปก่อนครับยังไม่ทำอ่ะอยู่เมืองนอกสบายดีอยู่แล้วนะครับเงินก็มีเหลือเฟืออีก 40,000 ยังไม่เอาอ่ะนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็เรื่องที่เป็นปัญหากันอยู่ขณะนี้ก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการของศาลไปนะครับในขณะที่ในเรื่องของรัฐธรรมนูญมันก็ต้องแก้ไขครับยกทั้งฉบับหรือไม่ยกมันก็มีบางประเด็นที่ไปเกี่ยวกับพรบ.ปรองดองอะไรที่เกี่ยวก็ประกาศให้มันชัดเจนว่าไม่ใช่นะครับจะมาบอกว่าสสร.ยังไม่เลือกเลยจะรู้ว่าจะแก้อย่างไรโอ้ยอย่างนี้เหนื่อยนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่สสร.ก็กลายเป็นอยู่ดีแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซะแล้วปล่อยให้สสร.ไปทำอะไรก็ได้มันคงจะไม่ใช่มันคงจะไม่ใช่นั้นแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญชัดเจนพรบ.ปรองดองถอยไปผมว่าอย่างละอย่างดีขึ้นครับครับวันนี้กลับขอบพระคุณครับครับยินดีครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้คุณกอบศักดิ์และผมพิญโยไตรสุริยธรรมาลาไปก่อนสวัสดีครับ